อันนั้นก็แสดงกับพวกกับช่องทีดีไรเดอร์เราได้นะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรีวิวอุปกรณ์กล้องต่างๆนะฮะในการถ่ายทำคลิปของช่องทีดีไรเดอร์นะครับผมก็มีคนถามมาเยอะแล้วก่อนได้นานแล้วว่าช่วยรีวิวกล้องหรือรีวิวอุปกรณ์ในการถ่ายทำคลิปให้หน่อยครับอันนั้นก็เดี๋ยววันนี้ก็ถือโอกาสครับถ่ายเลยแล้วกันนะครับก็หลักๆเลยนะผมจะแบ่งเป็น2ประเภทอย่างนี้นะเวลาไปถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปรีวิวรถกับถ่ายคลิปมอเตอร์วอล์กนะฮะมอเตอร์วอล์กมอเตอร์วอล์กนี่เราจะใช้ที่ GoPro 9นะฮะ GoPro 9ในการถ่ายคลิปก็คือติดหมวกกันน็อกนั่นแหละติดตัวนี้นะฮะ GoPro 9ติดหมวกกันน็อกก็จะมีไมค์แยกเสียบข้างในนะในหมวกหลายๆคนก็น่าจะรู้แหละดูช่องอื่นก็น่าจะรู้แหละก็สายมอเตอร์วอล์กไปแล้วเราก็จะมีมือถือ iPhone 13 Pro นะในการถ่ายคลิปรีวิวรถต่างๆนะในช่องผมก็จะรีวิวรถผมก็ใช้ iPhone 13 Pro เนี่ยถ่ายนะครับถ่าย 4K นะครับผมก็อย่างที่รู้กันมันจะได้ความชัดนะผมแล้วก็เวลาพกพาไปไหนเนี่ยมันจะสะดวกกว่าที่เราจะใช้กล้องใหญ่กล้องใหญ่เนี่ยเท่าๆนะเพราะส่วนใหญ่ผมก็ขับ S10 นั่นแหละไปนะครับผมก็จะมีไอ้นี่ก็คือไมโครโฟนนะฮะไมโครโฟนก็ใช้ถ่ายวล็อกนะฮะถ่ายวล็อกหรือถ่ายรีวิวผมก็จะใช้ไอ้นี่บ้างนะอันนี้ก็คือส่วนนี้ก็จะเป็นไมค์ไวเลสนะฮะไมค์ไวเลสเวลาเราห่างตั้งกล้องตั้งมือถือถ่ายอะไรเนี่ยถ่ายไกลๆมันจะไม่ได้ยินใช่ไหมเราต้องใช้ไมค์ไวเลสนะฮะแล้วก็จะเป็นสายต่างๆอะแดปเตอร์เวลาดึงคลิปนะครับผมนี่ก็เป็น power bank สำหรับ GoPro เวลาถ่ายเราจะใช้ตัวนี้นะครับ power bank นะครับนี่ก็จะเป็นกล่องนี้ก็จะเป็นไม้กันสั่นนะฮะให้ดูไม้กันสั่นนะฮะไม้กันสั่นเวลาถ่ายคลิปมันจะนิ่งๆ นะฮะสำหรับกล้อง GoPro ไม่ใช่ GoPro iPhone 13 Pro เนี่ยมันจะเป็นมีการสั่นอยู่ในตัวแล้วนะมันจะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการสั่นในตัวแต่เรามีตัวนี้ไม่การสั่นเข้าไปมันก็จะทำให้ภาพมันไม่ไหวเกินไปนะไม่ไหวมากจนเกินไปมันก็จะทำให้ภาพมันนิ่งสมูทยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟนะฮะไฟไฟติดเป็นไฟถ่ายเวลาถ่ายกลางคืนเนี่ยมันจะเราต้องใช้ไฟนะครับมีอะไรกว่าตัวกล้องก็จะเยอะๆหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็น ND filter นะครับผมสำหรับใส่กล้อง GoPro นะครับเลนส์อย่างนี้นะก็นานๆทีผมใช้ถ้าแบบตอนไหนผมจะอยากถ่าย motion blur ผมก็ใช้ ND filter นะครับผมแล้วแต่ลงแล้วที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็น iPad นะครับ iPad นะ iPad Pro นะครับ iPad Pro ใช้ในการถ่ายคลิปตัดต่อคลิปนะครับ iPad Pro นะก็จะสลับกันนะครับระหว่าง iPad Pro กับ iPhone 13 Pro ในการตัดต่อคลิปผมไม่ได้ใช้คอมตัดเพราะว่ารู้สึกว่าในการตัดต่อคลิปเนี่ยมือถือเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็สะดวกเวลาไปไหนเราก็ตัดได้ตลอดพกพาพวกนี้ไปมันสามารถตัดได้ตลอดไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องมาตัดในคอมนะแต่ว่าถามว่าความละเอียดหรือว่าลูกเล่นอะไรเนี่ยในคอมลูกเล่นมันย่อมเยอะกว่าอยู่แล้วนะฮะแต่ผมก็ทำแบบนี้แหละคือทำแบบง่ายๆไม่ต้องใส่อะไรมากบางทีใส่เอฟเฟกต์มากไปคนบอกรำคาญเพื่อทำเท่าที่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็อุปกรณ์ผมก็มีแค่นี้แหละนะมีแค่นี้แหละผมว่าเวลาพกไปออกไปนอกสถานที่ผมก็จะพกไปแบบนี้นะผมก็ไปอย่างนี้พกแค่นี้แหละครบแล้วเอาไปถ่ายได้แต่ถ้าเรามีกล้องใหญ่เนี่ยกล้องใหญ่เรามีกระเป๋าแยกต่างหากเอาไปไหนจะตัวนี้อีกไหนจะไม้อีกอย่างงู้นอย่างนี้ไม้กันสั่นอีกมันยุ่งยากนะครับผมในการถ่ายคลิปเนี่ยทำให้มันง่ายๆมากที่สุดนะสำหรับนี้ผมก็ว่าเท่าๆเลยนะปกติใช้มือถือเครื่องเดียวถ่ายก็ได้นะครับผมก็ฝากไว้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการถ่ายคลิปนะครับของช่อง TNT Raider นะแบ่งปันข้อมูลกันนะครับการใช้อุปกรณ์ถ่ายคลิปอะไรก็ได้ใช้ประมาณนี้แหละ
สำหรับใครอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนนะครับผมก็ฝากเม้นกันมาได้นะเพื่อพัฒนาคลิปในช่องของเรานะครับผมก็จะได้โตเหมือนเขาบ้างนะครับผมก็ฝากขอบคุณทุกๆกำลังใจทุก1ไลค์ทุก1แชร์นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ช่องเราพัฒนาคลิปเราต่อไปนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับผมด้านหลังนี้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าจืดๆนี่นะฮะสปอนเซอร์ของเรานะใครสนใจนะสามารถทักเข้ามาได้นะครับผมทักผมมาได้นะครับผมถ้าไม่มีสปอนเซอร์ครีมต่างๆนะครับผมเราก็จะไม่มีรายได้มาทำคลิปนะครับผมก็ใครติดต่อก็ใครสนใจสามารถติดต่อเจต้าได้นะครับเจต้าขายอยู่นะฮะก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งให้กับช่อง TT Rider เราด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับแบ่1โอเคได้ความจำจะเต็มนี่เบื้องหลังเนี่ยก่อนจะตัดเป็นคลิปก็มีมาประจนขนาดไหนโอเคโอเคฮะก็สวัสดีฮะกับผมกับช่อง TNT Rider นะครับผมวันนี้ไปเลยอย่ากุตีนไปเลยตอนนี้ลงเลยโอเคนี่พูดนะหันหน้าไปหันหน้าไปหันหน้าเร็วๆก็ไม่ได้พูดไม่ได้ทำหน้าอะไรด้วยเร็วหันหน้าไป